ก่อนที่จะไปคุยกันถึงกองทุนนะคะก็เช่นเดิมนะคะว่าเปิดบัญชีกับเราวันนี้นะคะได้ทั้งบัญชีหุ้นและบัญชีกองทุนเนี่ยเปิดบัญชีแบบออนไลน์นะคะไม่ต้องส่งเอกสารที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ซื้อขายกองทุนจาก17มลจชั้นนำได้จากแอปพลิเคชันเลยค่ะและเราสองคนก็จะมาแนะนำให้ว่ากองไหนเล่นได้กองไหนสะสมได้กองไหนทั้ง LTF ทั้ง IMF ทั้ง SFF เลยนะครับใช่ครับใช่แล้วค่ะนะคะเรากลับไปย้อนดูตั้งแต่เริ่มต้นที่เราแนะนำกันมาคือกองทุน G นะคะพี่เปี๊ยกถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดโตกันขึ้นมาแล้วนะคะติดลบน้อยลงกันเยอะนะคะกองทุน G ที่เราแนะนำไปเนี่ยถ้าเป็นกองที่เป็นแบบแพสซีฟนะคะนั่นก็คือลงทุนล้อตามดัชนีเนี่ยในส่วนของ H share นะคะเราก็แนะนำเป็นกอง KF China นะคะ6เดือนผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นนะคะเหลือติดลบอยู่แค่ประมาณ4ต้นๆเท่านั้นนะคะส่วน RMF เนี่ยก็ไปที่กอง TCH RMF นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบ A share นะคะ A share ก็เป็นทั้งพวกFTSE A50 หรือว่า CSI 300เนี่ยก็ไปที่กอง KCHX นะคะส่วนถ้าเป็นกองภาษีก็จะเป็น SCB Char นะคะก็จะเป็นทั้ง SSF กับ RMF เลยนะคะครับทีนี้พอเรามาดูกองจีนที่เราแนะนำในฝั่งของ Active บ้างนะคะ Active เนี่ยกลุ่มที่กลุ่มแรกที่แนะนำก็คือกลุ่มที่เป็นจีนบวกฮ่องกงบวกไต้หวันนะคะก่อนหน้าเนี่ย performance โอเคโดดเด่นกว่าเพื่อนแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมันมากดผลตอบแทนลงละก็ชักจะไม่ค่อยชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีการปรับออกไปนะคะก็คือตัว UOB SGC นะคะในส่วนของกองที่เป็นแอคทีฟเนี่ยแบบออชไนน่าเนี่ยก็คือเขาลงทุนในหุ้นจีนไม่ว่าจะอยู่ในอเมริกาในฮ่องกงเนี่ยนะคะลงถึงในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนั่นคือตัว SCB MLCAA ตัวนี้ถือว่าผลตอบแทนดูดีนะคะติดลบ 4.23% นะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะกับอีกกองนึงที่เป็นธีมติกที่เราชอบก็คือตัว PC Green ค่ะตัวนี้ก็ติดลบ 4.45% ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะส่วน SSF กับ IMF ก็ตามนี้เลยนะคะ SSF ก็จะเป็นกอง BG กับ ASP EVO China นะคะ IMF ก็ไปกอง SCB RM MLCAA ค่ะครับเดี๋ยวชวนพี่เป๊ะไปดูผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนที่ผ่านมานะคะกองแพสซีฟเนี่ยนะคะเส้นสีส้มเนี่ยคือกอง H share ค่ะจะสังเกตเห็นว่า H share เนี่ยมันเคยตกลงมาหนักมากเนาะกองที่อยู่ในฮ่องกงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าตีกลับขึ้นมาแล้วนะคะในขณะที่ตัว A share เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A 50หรือว่า CSI 300เนี่ยก็ขึ้นมาแต่ยังขึ้นน้อยกว่าตัว H share ครับนะคะในส่วนของ Active Fund ค่ะเนี่ยค่ะ Active Fund จะชวนมาดูค่ะเส้นสีแดงที่โดดเด่นกว่าเพื่อนเลยเนี่ยคือ PC Green ค่ะครับก็เรียกว่าขึ้นเนี่ยขึ้นแรงกับอีกตัวนึงที่เด่นไม่แพ้กันก็คือตัว SCB MLCAA นะคะ2ตัวนี้ครับคือสรุปตอนนี้คือเริ่มพวกแอคทีฟเริ่มแซงพาสซีฟเนาะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นแล้วแหละว่าเขาเติบโตได้รวดเร็วแล้วล่ะนะคะก็มองกองแอคทีฟได้ค่ะตอนนี้ค่ะนะคะก็ชอบ2กองนี้ที่สุดก็คือตัว PC Green กับตัว SCB MLCAA ค่ะครับไปดูกราฟกันดีกว่าค่ะว่าแล้วทามิ่งจังหวะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ A50 ค่ะพี่เตี้ยครับคือตอนนี้มันติดเส้นบนสุดเราเห็นนะครับเส้นสีฟ้าครับเส้นเนี้ยเป็นเส้นสำคัญมากคือถ้าข้ามไปได้ประเทศจีนจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นทันทีแต่ถ้ายังข้ามไม่ได้ยังมีโอกาสย่อลงมาให้เราซื้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับถ้าจุดเนี้ยใครที่ถือกอง KCHX ใช่แล้วเล่นเก็งกำไรมาก็สามารถขายได้ขายได้ในตอนนี้ขายได้ค่ะ CSI 300ค่ะอันนี้จะขึ้นน้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้ A50 นิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่ผ่านเส้นสำคัญคือสีน้ำเงินกับสีฟ้า2เส้นเป็นเส้นแบ่งระหว่างขาขึ้นกับขาลงชัดเจนข้ามเมื่อไหร่เราสามารถเล่นเก็งกำไรในตลาดหุ้นต่อหุ้นจีนได้เลยตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้ใครมีอยู่สามารถขายกำไรไปได้ก่อนแต่ว่าใครอยากจะรอเข้าชัวร์ก็คือผ่านเส้นดีกว่าสีฟ้าตัวนี้ใช่ผ่านเส้นดีกว่า H share ค่ะ H share เนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นมากเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าจีนหรือประเทศฮ่องกงจะกลับมาได้แน่นอนเนี่ยธุรกิจจีนเนี่ยต
ัว H-share กับเป็นตัวที่น่าสะสมมากที่สุดตอนนี้อืมค่ะแล้วก็อันนี้ซัพพอร์ตที่เปียค่ะเพราะว่าหลายๆบล็อกเกอร์เมืองนอกอย่างพวก JP Morgan อะไรเนี่ยก็กลับมาโอเวอร์เวทหุ้นจีนแล้วหุ้นจีนที่เขาลงก็จะอยู่ทาง H-share นะคะ Tencent Alibaba อะไรพวกนี้ครับนะคะอีกกลุ่มนึง HSC อันนี้หางเสงดัชนีหางเสงก็มันจะวิ่งเหมือนกันสรุปก็คือพี่คิดว่าเราเข้ากอง H-share สวยมากสำหรับการเข้ารอบนี้นะจังหวะย่อรอบเนี้ยนี่เลยค่ะ KF China นะคะลงใน H-share นะคะใช่ครับก็เข้าไปทยอยเก็บได้นะคะกองนี้ส่วน CSI กับ A50 เนี่ยจะขายทำกำไรออกมาก่อนก็ได้นะคะหรือรอให้มันผ่านพ้นเส้นสีฟ้าขึ้นมานะคะก็เข้าได้ใช่ครับไปดูอเมริกากันนะคะอเมริกาเนี่ยกองที่เราแนะนำกองแพสซีฟนะคะในส่วนของดัชนี Nasdaq เนี่ยเราก็แนะนำเป็นของค่าย KKP นะคะ KKP NDQ100H นะคะรวมถึงตัว SSF ด้วยนะคะส่วน RMF เนี่ยก็จะไปที่ SCBRMNDQ ค่ะนะคะอันนี้คือ Nasdaq แต่ถ้าเกิดเราจะไปที่ S&P 500นะคะก็จะเป็นตัว KUS 500F นะคะในส่วนของกองภาษีเขาก็จะเป็นตัวSCB S&P 500ค่ะทั้ง SSF กับ RMF เลยนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของ Active กันบ้างนะคะ Active เนี่ยกองที่เป็นสาย Growth ก็จะเป็นกอง BUS Alpha นะคะผลตอบแทนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นสายมันเป็นหุ้น Growth อ่ะนะคะในส่วนของหุ้น Value เนี่ยก็จะเป็นกอง TMB USO นะคะติดลบไป 12.24% ก็เรียกว่าดีกว่า S&P 500นะคะมิดูสมอลค่ะพี่เปียเขาเริ่มมาแล้วแหละ KF HSMUS นะคะติดลบไปลบ 16.20% นะคะผมเดือนที่ผ่านมาเอาชมไปดูกราฟดีกว่านะคะสีดำเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนหุ้นโกลด์เนาะเป็นกอง BUS Alpha นะคะส่วนสีแดงกับสีส้มเนี่ยสีส้มเป็น S&P 500สีแดงเนี่ยมิดูสมอลค่ะเริ่มกระเตื้องกระเตื้องมาแล้วนะคะส่วนอันนี้สีเหลืองก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่ม Value ค่ะไปดูกราฟกันนิดนึงค่ะว่า Nasdaq ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ Nasdaq ยังถือว่าสัญญาณไม่ดีครับออยครับยังมีโอกาสทำ New Low อยู่นะครับเพราะนั้นพอร์ตสะสมเดี๋ยวรอให้มันลงมาใกล้ๆโลแล้วค่อยสะสมนะครับส่วนพอร์ตส่วนลงมาต่ำกว่าโลนี่แหละใช่ไหมใช่ค่อยสะสมส่วนพอร์ตเก็งกำไรเดี๋ยวรอให้มันทำ New Low ก่อนแล้วค่อยเข้าเก็งกำไรนะครับค่ะ S&P 500ค่ะเช่นเดียวกันครับโครงสร้างจะคล้ายๆหมดกันหมดเลยทั้งแปดดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq หรือว่า Russell 2000นะครับจังหวะของการลงมายังมีโอกาสทำนิวโลอยู่แต่ถ้าไม่ทำนิวโลเนี่ยเราสามารถเข้าไปสะสมเพิ่มได้ไม่ว่าจะสะสมผ่านกอง IMF SFF ก็ตามนะครับสามารถสะสมได้ตามจุดพวกนี้ครับเป็นแบ่งเป็น 4-5 ไม้ส่วนเก็งกำไรเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทำนิวโลก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งสัญญาณให้อีกทีนึงตอนนี้เป็นจังหวะในการสะสมได้ทั้ง3ตลาดเลยครับโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq เนี่ยก็เป็นลักษณะสะสมระยะยาวไปก่อนจะว่าเรากินกำไรเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะใช่ครับค่ะทีนี้ลองไปดูธีมติกกันบ้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มกองอาร์คนะคะเป็นกองทุนขวัญใจนักลงทุนอย่างเราๆกันนะคะคในส่วนของตัว ARK นะคะก็กองที่เราแนะนำก็คือตัว SCB Indo นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นธีมขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่า ARQ เนี่ยตัวที่เราแนะนำก็คือ SCB Auto ค่ะในส่วนของธีมนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะเราแนะนำก็คือตัว SCB Genome นะคะแล้วก็ในส่วนของ Next Generation ของอินเทอร์เน็ตนะคะเราแนะนำเป็น SCB Next นะคะแล้วก็ธีมนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยเราแนะนำเป็น SCB Fintech ค่ะก็ครับก็ยังดูกราฟยังอาการหนักเกือบทุกกองเลยนะอาการหนักเกือบทุกกองค่ะก็เนี่ยมี SCB Auto ค่ะทีมขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ลงยังลงน้อยกว่าเพื่อนเออก็จะติดลบไปเกือบ 50% กันนะใช่ใช่ใช่ก็ไปดูกราฟกันนิดนึงค่ะมีแววจะกลับตัวกันไหมคะเมื่อรอบที่แล้วครับอย่าง ARK G ตัว G เนี่ยนะครับมันเริ่มขึ้นทดสอบเส้นสีแดงล่างสุดนะครับข้ามเส้นนี้เมื่อไหร่นะครับออยก็แปลว่าจุดต่ำสุดของกองเนี้ยจบสิ้นแล้วตามดูไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มไม่มีนิวโลแล้วให้เห็นคือถึงแม้ว่าทำโลแต่ว่าไม่หนักอันนี้ถือว่าเริ่มไม่มีนิวโลเป็นสัญญาณที่ดีมากในการสะสมกองอาร์ค
กือบทุกกองเลยครับค่ะน่าทยอยเข้าสะสมแล้วตัวนี้ล่ะคะ ARC F ก็คล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยครับ ARC G เมื่อสักครู่เนี่ยตัวเนี้ยแข็งแรงที่สุดถ้าจะเลือกให้เลือกกองนี้อืมโอเคแล้วค่ะขอกลับไปดูนะคะ ARC G เนี่ยเป็นธีมนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะครับก็กองที่เราแนะนำก็คือ SCB Genome นะคะครับค่ะเพราะพวกนี้มันยังไม่สามารถทดสอบเส้นสีแดงได้เลยก็ถือว่าอ่อนกำลังที่สุดนะครับค่ะก็กอง RQ RK นี่ก็น่าสนใจเลยครับอ่ะโทษทีนี่ครับ RX ก็น่าสนใจไม่มีค่ะอ๋อไม่มีไม่มีผ่านไปนี่ว่าไม่ผ่านไปเล่นอีกกองก็ได้ครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครับกองนี้ก็สวิงดีครับกองนี้ใช้ได้ RQ ค่ะอันนี้ก็เป็นธีมรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะก็ไป SCB Auto ได้นะกับมี SCB Auto กับ SCB Genome ใช่ครับที่เราดูจากกราฟมาใช่ครับกองนี้ใช่ครับค่ะมาดูในส่วนของทางอาเซียนกันบ้างนะคะกองที่เราแนะนำในฝั่งอาเซียนเนี่ยก็จะเป็น KACE นะคะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 3.49% นะคะกองภาษีจะเป็น B ASEAN RMF ติดลบไป 5.63% นะคะมาดูในฝั่งของกองเวียดนามอย่างเดียวบ้างนะคะเวียดนามเนี่ยเราก็แนะนำไปของค่าย B กับค่าย K นะคะมี B เวียดนามกับ K เวียดนามนะคะแล้วก็กองภาษีเนี่ยเป็น SCB เวียดวงเล็บ SSF นะคะในส่วนของกอง RMF ก็จะเป็น B เวียดนามเหมือนกันนะคะเวียดนามกับอาเซียนชวนมาดูก่อนถ้าเกิดเป็นอาเซียนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเนี่ยเขาก็ยังนิ่งๆเนาะใช่ไม่ไปไหนสีน้ำเงินกับสีส้มไม่ไปไหนในขณะที่เวียดนามก็เริ่มมีผงกหัวกันขึ้นมาละนะคะส่วนพี่เปี๊ยกไปดูกราฟเวียดนามดีกว่าค่ะได้ครับเวียดนามไม่มีนิวโลออยเห็นนะครับไม่เริ่มไม่มีนิวโลหมายความว่าเวียดนามอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นแนะนำให้สะสมกองเวียดนามซึ่งเรามี2กองให้เลือก B ก็ได้ K ก็ได้นะครับ B ก็ได้ K ใช่ส่วนกองอาเซียนเวียดนามก็เป็นสะสมใช่ส่วนกองอื่นเราไม่ค่อยแนะนำเราคิดว่ารอบนี้ผมเน้นที่เวียดนามนะครับB กับ K ขอไลค์ขอชื่ออีกทีครับB เวียดนามกับ K เวียดนามเข้าคู่นี้ครับค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เวียดนามประกาศ GDP ออกมาโตสูงสุดในรอบ11ปีด้วยค่ะพี่เพียงก็เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานก็ซัพพอร์ตด้วยใช่นะคะมาที่กองไทยกันบ้างค่ะครับกองไทยเนี่ยถ้าเกิดเป็นอินเด็กซ์ฟันอยากลงทุนล้อตามดัชนี SET 50ก็มีตัว KT SET 50A นะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะไปเฉพาะหุ้น large cap หุ้นขนาดใหญ่ก็ไปที่ SCB large A ถ้าจะไปสาย mid to small นะคะก็ไป TLM SEQ ของค่ายทาลิสนะคะก็ถ้าเกิดดูผลตอบแทนเนี่ยก็เรียกว่า mid to small เนี่ยก็โดดเด่นกว่าเพื่อนบวกไป 3.19% นะคะในขณะที่กอง SSF เนี่ยเราชอบของ KKP ACT EQ SSF นะคะตัวนี้บวกไป 2.15%RMF เนี่ยก็ไปของทาลิสนะคะ TLEQ RMF บวกไป 3% ค่ะดูกราฟก็ไปด้วยกันนะคะจะมี2กองของทาลิสค่ะที่เขาโดดเด่นกว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นกองมิทูสมอลกับกอง RMF ของเขานะคะเพราะว่าหุ้นมิทูสมอลค่ะพี่เปียก่อนหน้านี้มันก็ขึ้นกันมาเนาะครับไปดูกราฟดีกว่าค่ะเซตเป็นยังไงบ้างคะเซตก็จะคล้ายๆเวียดนามผมเดาว่าจะคล้ายๆเวียดนามนะครับอาจจะมีกระแทกลงอีกทีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องลองขึ้นไปทดสอบเส้นสีฟ้าก่อนผ่านเส้นสีฟ้าเมื่อไหร่ถือว่าเปลี่ยนแนวจบแนวโน้มขาลงของเซตแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านต้องถือว่ายังน่ากังวลอยู่เหมือนจีนเนาะจีนก็ต้องรอเส้นนี้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้เซต50เซต50จะมีจังหวะในการดีดตัวได้แรงกว่าเซตปกติเพราะนั้นถ้าจะเก็บหรือถ้าจะเก็งอะไรจังหวะย่อนะครับให้เลือกกองเซต50ไว้ครับโอเคค่ะแล้วในส่วนของมิทูสมอลอ่ะเซตนี่คือหุ้นเล็กหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นเล็กค่ะยังไม่น่าสนใจครับรอบนี้ผมคิดว่ามาอยู่ที่กองเซต50ดีกว่าครับโอเคเลยค่ะกองเซต50นะคะ KT เซต50-A นะคะกองนี้ก็เนี่ยแหละค่ะตามอินเด็กซ์เลยค่ะล้อตามดัชนีนะคะครับก็ดูดีสุดนะคะวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกองทุนทองคำไปแล้วเนาะทองคำเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์นะคะวันนี้เราก็เลยจับสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดมาย้ำอยู่ด้วยกันในวันนี้เลยนะคะก็มีทั้งกองน้ำมันกับกองคอมโมดิตี้ทั่วไปนะคะ
ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองน้ำมันนะคะแต่ทีนี้อยากจะชวนพี่เปี๊ยกไปดูกราฟกันก่อนนะคะว่าถ้าไปดูกราฟน้ำมันเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าคะคือพี่คิดว่าน้ำมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคือวิธีการดูว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้วก็คือมันไม่มีนิวไฮใหม่ในรอบ 3-4 เดือนนะจอยอ้อยอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะวิ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกรอบแคบๆไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเลือกแนวโน้มอีกทีนึงน่าจะแถวกรกฎาคมสิงหาแล้วพี่คิดว่าเขาเลือกลงนะโดยส่วนตัวก็คิดว่าการเก็งกำไรในหุ้นทองคำการถือทองคำช่วงจังหวะดีดขึ้นใหม่สักทีเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะขายมากกว่าอันนี้น้ำมันเอาทั่วทีกองทุนน้ำมันนะครับน่าจะเป็นจังหวะขายมากกว่าค่ะเนาะเพราะว่าเขาเคยขึ้นไปตอนนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถทำนิวไฮได้ใช่ใช่ใช่พยายามใช่ค่ะงั้นเรามาดูข้อมูลกันเอาไว้ก่อนถ้าเกิดทามมิ่งมันมีจังหวะจริงๆอันนี้เราก็ค่อยเข้ากันก็ได้นะคะเดี๋ยวลองทีนี้อันนี้คืออะไรคะพี่เปี๊ยกอันนี้เป็นตารางที่ทางคุณวัดของเราครับฝ่ายกลยุทธ์เราเนี่ยเขาจะทำให้ลูกค้าเราทุกเช้าเลยดูเป็นแนวโน้มได้นะครับว่าค่าเงินบาทเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงเป็นคอมมิตี้ทั้งหมดทองคำเป็นยังไงเขาจะย้อนหลังให้ประมาณสัก6เดือนนะครับอ้อยอย่างตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยถั่วเหลืองเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไปดูกองทุนที่ถือถั่วเหลืองถือถั่วเหลืองก็ได้ครับน้ำมันปาล์มลงราคาเหล็กดิ้นร้อนลงเราก็รอดูในตลาดเผื่อจะสร้างบ้านก็รออีกสักแป๊บนะครับเดี๋ยวราคาเหล็กก็ลงแล้วช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะตารางนี้โอ้ดีเลยค่ะอ่าฮะก็คือเป็นสินค้าพวกประพันธ์ทั้งหมดเนาะเราก็มาดูกราฟตรงนี้ได้ครับค่ะงั้นเราไปดูรายละเอียดของกองทุนกันค่ะว่าแล้วในตลาดแล้วเนี่ยมีกองทุนอะไรบ้างกองทุนน้ำมันค่ะมันจะคล้ายๆกับทองคำเนาะอย่างกองทุนทองคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปลงใน ETF ที่ชื่อ GLDเรียกว่าเกือบทุกบลจ.แหละลงตัวเดียวกันน้ำมันก็คล้ายๆกันกับพี่เปี๊ยกน้ำมันเนี่ยบลจ.ส่วนใหญ่ก็จะไปลงใน ETF มีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะ ETF ตัวแรกเนี่ยคือ DBO ETF ตัวที่2ชื่อ USO ค่ะออยชวนไปดูก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะคะ DBO เนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า1ปีก็คือเรียกว่าไปกองเอาใหม่นะจะบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกองทุนทองคำตรงที่ว่าอย่าง GLD เนี่ยเขาถือทองคำแท่งอยู่ในพอร์ตเลยเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยราคา ETF มันก็จะล้อตามราคาทองคำโลกเลยในขณะที่ DBO กับ USO เนี่ยเขาเอาน้ำมันมาเก็บเอาไว้ในพอร์ตไม่ได้เขาก็เลยต้องไปซื้อสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันนะคะแต่ DBO เนี่ยเป็นสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันในอีก1ปีข้างหน้าในขณะที่ USO เนี่ยเป็นสัญญาฟิวเจอร์ในอีก1เดือนข้างหน้าค่ะเรียกว่า USO เนี่ยมันใกล้ DBO เนี่ยมันไกลนะคะพอไปดูกราฟเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เขาทำกราฟเอาไว้ให้ดูนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ USO เนี่ยมันขึ้นดีกว่า DBO นะคะแต่ออยจะชวนย้อนกลับไปดูนิดนึงกับพี่เปี๊ยกในช่วงที่ถ้าจำกันได้ตอนที่ราคาน้ำมันดิบลงไปติดลบอันนี้1ปีเนี่ย1ปีย้อนหลังอะเส้นสีม่วงเนี่ยคือ USO ก็คือราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า1เดือนนะคะเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า1ปีเส้นสีฟ้าก็คือ WTICruise Oil ที่เราดูกันครับจะเห็นว่า DBO เนี่ยมันค่อนข้างวิ่งไปใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดิบจริงมากกว่าพอไปดูใน3ปีย้อนหลังอะค่ะช่วงที่ราคาน้ำมันดิบมันเหวี่ยงตกลงมาแรงๆอะค่ะเนี่ย USO มันก็ตกหนักกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า1เดือนนะคะสังเกตว่ากองในประเทศไทยอะไม่ค่อยมีใครลงใน USO กันเขามักจะไปลงในตัว DBO นะคะโอเคพอเราเข้าใจตัวนี้แล้วเราก็กลับมาดูว่าบลจ.ที่ลงใน DBO เนี่ยมีบลจ.ไหนบ้างก็มีเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะมีตั้งแต่ของทหารไทยกสิกรทิสโก้ SCB KFASP KT เรียกว่าเห็นอะไรที่มันมีคำว่าออยอยู่เนี่ยก็คือเขาไปลงใน DBO ตัวนี้นะคะแต่ตัวที่เราดึงมาเป็นท็อปพีคแล้วก็ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ TMB Oil ค่ะที่เขาดีสุดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินค่ะพี่เขาก็เลยได้ในส่วนของค่าเงินบาทขึ้นมานะคะก็จะสังเกตเห็นว่าผลตอบแทนอย่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไป 3% ในขณะที่เพื่อนๆที่เขาป้องกันความเสี่ยงเนี่ยก็จะได้ไปอยู่แค่แบบยังไม่ถึง 1% นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาแค่เรื่องค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดก็คือ SCB Oil เพราะว่า management feeTotal Expense Ratio เนี่ยแค่ 0.57% เท่านั้นแต่เนื่องจากเขาไปป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะ TMB เนี่ยคิดอยู่ที่ 1.45% ต่อปีแล้วกองเนี่ยไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินค่ะสรุปแล้วเลือก2กองนะTMB Oil ในกรณีที่เราอยากได้กำไรจากค่าเงินด้วยนะคะ
แต่ถ้าเราแบบไม่สนใจอยากจะดูแค่ราคาน้ำมันอย่างเดียวอันนี้ก็ไปที่ SCBO ครับ2กองครับค่ะ2กองนี้ที่เหลือก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะครับทีนี้ไอ้ USO เมื่อกี้ที่ออยบอกว่ามันลงในสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันดิบในเดือนอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมี2บลจ.ที่ไปลงก็คือ Tisco กับ MFC นะคะทีนี้ USO เนี่ยมันดันผลตอบแทนดีกว่า DBO ในช่วงต้นปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูว่าผลตอบแทนของ2กองเนี่ยเขาก็เลยจะดูโดดเด่นกว่าทหารไทยนะคะก็ผลตอบแทน1ปีเนี่ยเขาบวกไป 61.55% กลับไปดูอันนี้แค่ 59.11 นะคะแต่เราก็บอกว่าถ้าให้เลือกดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็น DBO ดีกว่าปลอดภัยกว่าทหารไทยหรือ SCB ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงราคาอะไรนะถั่วเหลืองพวกนี้ใช่ไหมคะที่มันดูดีค่ะก็ถ้าอยากจะไปพวกซอฟต์คอมโมดิตี้นะคะพวกสินค้าการเกษตรต่างๆเนี่ยมีอยู่แค่กองเดียวที่ลงในสัญญาฟิวเจอร์ที่เป็นพวกสินค้าการเกษตรก็คือ KRP นะคะของค่ายกสิกรนะคะอันนี้เขาไปลงในตราสารอนุพันธ์แหละแล้วเราไปดูที่เขาเวทนะคะนี่มีข้าวโพด10เป็นเวทเยอะที่สุดเลยนะคะก็เกือบ 14% นะคะมีถั่วเหลืองนะคะน้ำตาลกาแฟอันนี้ก็พวกปศุสัตว์นะคะก็เรียกว่าถ้าเรามองที่มันอะไรที่มันเป็นซอฟต์คอมโมดิตี้เนี่ยเราก็ไปที่เคอากริได้นะคะกองนี้เขาป้องกันความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็expense ratio ไม่แพงค่ะต่อปีนึงเนี่ยไม่ถึง 1% นะคะกองนี้ทีออกก็เลยเนื่องจากเขามีตัวเดียวเนาะกลัวเขาจะเหงาก็เลยจับเพื่อนมาอีกสักคนนึงมาเป็นคู่กับเขาคนนี้เป็นของค่ายเคแทมค่ะชื่อกอง KT Agri and Food นะคะอันนี้เขาไม่ได้ลงในสัญญาฟิวเจอร์ซอฟต์คอมโมดิตี้แต่เขาไปลงในพวกหุ้นการเกษตรค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเกมกับราคาสินค้าเกษตรแต่เราไม่อยากจะลงในพวกไอ้ตราสารอนุพันธ์เนาะเราก็ไปลงในกองนี้ก็ได้กองเนี่ยเขาลงในหุ้นที่ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้นนะคะแต่ผลตอบแทนเนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นสู้กองเคอากิไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลงอะไรที่เป็นเกี่ยวกับซอฟต์คอมโมดิตี้เนี่ยเราก็ไปที่กองเคอากิจ้ะจริงๆถ้าเราคิดว่ามันจะเกิดวิกฤตอาหารเกิดขึ้นนะออยพี่ว่ากองที่เคอากิเนี่ยน่าเก็บนะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอาหารซะส่วนใหญ่งั้นเราเก็บมองตัวนี้เอาไว้มองตัวนี้เอาไว้ใช่ก็เหมือนทุกคนก็พูดกันหมดว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงแล้วแบบใช่ไม่น่าจะลงกันง่ายๆครับทีนี้บางคนแบบอยากจะลงที่มันกระจายไปเลยเขาเรียกว่าเป็นมิกซ์คอมโมดิตี้นะคะก็จะมีอยู่3บลจ.ด้วยกันนะคะบลจ.แรกเนี่ยของ Principal นะคะชื่อกองทุน Principal GCF นะคะ Global Community Fund นะคะกองเนี้ยเขาไปลงในกองแม่นะคะเป็นทรีดเดอร์ฟันเนาะก็คือเงินทั้งก้อนเนี่ยเขาไปลงในกองแม่กองเดียวเลยนะคะซึ่งไอ้กองแม่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ไปลงในสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยแหละค่ะที่ล้อตามสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะคะกองแม่ของเขาก็เป็นแบบแพสซีฟด้วยค่ะก็เรียกว่ากองแม่เขาเนี่ยลงทุนล้อตามดัชนีตัวเนี้ยค่ะ ICE BOFAML Commodity Index นะคะกองนี้ค่าธรรมเนียมไม่แพง 0.62% นะคะแล้วเขาก็ไปเวทอะไรบ้างเขาก็ไปลงใน Energy อยู่ประมาณ 37.8% นะคะไปลงในพวกพืชธัญพืชอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ประมาณเกือบ 20% เนาะก็เรียกว่ามีทั้ง Hard Commodity แล้วก็ Soft Commodity คือเรียกว่ากระจายให้เราเองเลยนะคะอันนี้เป็นกองแม่เป็น Passive Fund ในขณะที่ SCB COMP กับ UOB SC เนี่ยเขาก็เป็นฟีดเดอร์ฟันเช่นกันแต่ไปลงในกองแม่คนละกองนะคะกองแม่ของเขาทั้งสองคนนี้เป็นแอคทีฟแอคทีฟคือเขาจะทำให้ผลตอบแทนของกองเนี่ยเอาชนะดัชนีให้ได้นะคะซึ่งลักษณะการถือของเขาเนี่ยก็เวทคล้ายๆการเวทเอเนอร์จีเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ลงมาก็เป็นพวกสินค้าเกษตรนะคะพวกอินดัสเทรียลนะคะแล้วก็พวกฟรีเชียนเมทัลพวกอะไรอะเงินทองแดงอะไรพวกนี้นะคะก็เวทประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปดูผลตอบแทนแล้วกันค่ะผลตอบแทนที่ถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ย UOB SC ดูผลตอบแทนทำได้ดีที่สุดนะคะแต่เรามองในระยะ3เดือน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น Principal GCF นะคะที่ทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะคะส่วนตัวเนี่ยชอบมาทาง Principal GCF นะคะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็กองแม่เขาเป็นแพสซีฟค่าธรรมเนียมของแม่ก็ถูกกว่าครับ UOB ก็โหอยู่เหมือนกัน 2.1% หนักเลยตัวนี้ค่ะก็
สรุปนะคะคย้อนกลับไปที่กองทุนทองคำว่าตอนนั้นกองทุนทองคำที่เราแนะนำไปก็คือ SCB Go ตัวนี้เราไม่ได้มีคำว่า hedge ต่อท้ายเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดบาทอ่อนเนี่ยก็อยากเก็งกำไรจากค่าเงินด้วยนะคะก็ไปที่ SCB Go แต่ถ้าเกิดใครที่อยาก hedge ค่าเงินก็ไปเติม hedge เข้าไปข้างหลังนะคะค่ะแล้วก็อีกกองที่เป๊ะสนใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วด้วยก็คือเป็นของธนชาติมิเลียนก็คือทองคำแท่งอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะคะในขณะที่กองน้ำมันเนี่ยก็คือ TMB Oil ตัวนี้ไม่เห็นค่าเงินแต่ถ้าใครที่ไม่อยากได้ค่าเงินก็ไปที่ SCB Oil นะคะในส่วนของสินค้าเกษตรก็มีอยู่กองเดียวเลยคือ KR Grid นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมิกซ์เลยเนี่ยก็จะเป็น Principal GCF นะคะส่วนกองภาษีก็จะมีแค่กองทองคำเท่านั้นที่เขามีกองภาษีเราก็ต้องไปที่ SCB Go H SSF กับ SCB Go H RNF ค่ะโอเคอย่าลืมเปลี่ยนรูปสวยๆมาเพิ่มนะเดี๋ยวมีอัปเดตอัปเดตหน่อยครับรูปใหม่รอบหน้าลูกใหม่ครับผมเรียบร้อยนะออยจะต้องแชร์ให้แต่จริงๆวันนี้ก่อนจะจบอ่ะออยอยากมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดเชิญเลยครับพี่เปียเชิญเลยครับค่ะก็มันจะมีกองทุนน้องใหม่ที่จะ IPO กันสัปดาห์หน้าวันที่4-8กรกฎาคมนะคะกองนี้ชื่อกอง Ubot ค่ะพี่ครับ Ubot เนี่ยเอาจริงๆมันก็คือกองโรบอติกแอนด์ AI เนาะซึ่งในกองทุนรวมอ่ะมันก็มีกองทุนรวมประเภทนี้อยู่แล้วแหละเหมือนอย่าง ARKQ สิ ARKQ ลงทุนในธีมรถยนต์อัตโนมัติอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่จุดนึงที่ออยชอบกอง Ubot เพราะอะไรรู้มั้ยเขาอ่ะมีอีกขาหนึ่งที่เป็น ETF ค่ะพี่เปียก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยสมมุติลูกค้าท่านใดอยากจะจองซื้อ IPO ที่เป็นขา ETF เนี่ยก็จองได้นะคะจองผ่านเราเลยนะจองผ่านเราเลยนะจองผ่านเราเลยค่ะไม่เหมือนจองหุ้นเลยเหมือนเราจองหุ้นไทยไลฟ์อย่างนี้เลยค่ะมันเรียกว่าจองปึ๊บตอนมันหน่วยละ10บาทเนาะ10บาทแล้วก็ค่าฟอนต์เองก็ 0.5% ค่ะก็พอเราจองเสร็จปึ๊บเนี่ยมันจะเข้าตลาดเทรดวันแรกเนี่ย21กรกฎาคมโอเคก็เรียกว่าพอเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถออยชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปรอลุ้น NAV จากมลจ.ไงไอ้ที่เราเห็นอยู่ในกระดานเลยว่าราคามัน NAV มันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะลองซื้อจริงให้ดูนะครับทั้ง2กองเลยค่ะแล้วเราก็มาดูกันว่าคุณรวมกับ ETF ใช่ไหมใช่ใช่แล้วรู้ด้วยว่ามันได้กำไรยังไงเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังเป็นแบบเหมือนเทสเข้าไปซื้อจริงได้เลยค่ะโอเคก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยค่ะได้ครับวันนี้ถ้าใครสนใจก็สัปดาห์หน้าค่ะ IPO ได้ครับวันนี้ขอบคุณออยมากนะครับใครสนใจกองทุนก็ติดต่อบริษัท CGSCMB ได้เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ